ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอฝักกระบี่เทวะสาดแสงสว่างสรรขนาดที่อัครโบราณมากมายเปล่งแสงออกมาทำให้สภาวะพลังอันเก่าแก่โบราณสร้างเป็นม่านพลังขึ้นมาการโจมตีผสานพลังของดอกโบวารีเนตรมานทั้ง5นี้มีพลังมากพอจะสามารถทำลายดาวเคราะห์ได้ทั้งดวงแต่เมื่อปะทะเข้ากับม่านพลังนี้แล้วกลับเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงแต่ก็ไม่สามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนใดๆให้กับมันแม้แต่น้อยดูเหมือนว่านี่น่าจะเป็นฝักกระบี่เทวะสำนักรุงโรจนันท์หลงเฉินใจสั่นขึ้นมาเพราะว่ามันจะต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรเกี่ยวกับสมบัติเทวะนี้อย่างแน่นอนก่อนหน้านี้ตอนที่เผชิญหน้ากับร่างแยกของเอิ้งภูตะนั้นเจ้าสำนักได้คว้าเอาฝักกระบี่นี้ออกมาสร้างความหวาดกลัวให้กับอีกฝ่ายจนต้องหันหลังหนีไปทว่าตอนนี้ไปจ้านถังได้นำมันติดตัวมาด้วยเห็นได้ชัดว่าทางสำนักให้ความสำคัญกับการยึดคืนพื้นที่นี้ขนาดไหนยิ่งไปกว่านั้นคือชายชราทั้ง36คนเองก็ล้วนเป็นยอดฝีมือขอบเขตราชาเซียนกันทั้งหมดพวกเขารวมพลังกันใช้พลังของฝักกระบี่นี้เพื่อสร้างม่านพลังขึ้นมาแค่นี้ก็แสดงให้เห็นถึงเบื้องหลังสำนักรุงโรจนันท์แล้วไอ้มนุษย์ชาติชั่วเจ้ากล้ารุกรานอนาเขตเตดของเราเช่นนี้นี่คิดจะประกาศสงครามกับเผ่าอมตะของเรางั้นหรือเสียงกูร้องคำรามส่งออกมาอย่างดังโดยที่ไม่รู้เลยว่ามันเป็นของดอกบัววารีเนตมันตัวไหนคิดว่าดอกโบวารีเนตมันสามารถเป็นตัวแทนของทั้งเผ่าอมตะได้งั้นหรือเจ้าสำคัญตัวเองผิดไปหน่อยหรือเปล่าอีกอย่างคือที่นี่คืออาณาเขตของสำนักที่7ของเรามันกลายเป็นอาณาเขตของเจ้าไปตั้งแต่เมื่อไหร่กันไปจ้านถังเย้ยหยันออกมาพวกเรายึดที่นี่มาเป็นเวลานานกว่าหลายสิบล้านปีแล้วที่นี่เป็นอาณาเขตของพวกเรายอดฝีมือเผ่าดอกโบวารีเนตมันส่งเสียงกูร้องออกมาด้วยความโกรธมนุษย์คงอยู่ในโลกใบนี้มาเป็นเวลานานกว่าล้านล้านปีแล้วเหมือนกันฉะนั้นเจ้าจะพูดเรื่องนั้นให้ได้ประโยชน์อะไรอีกอย่างคือเราแค่ปล่อยให้พวกเจ้าเช่าอยู่ก็เท่านั้นยังจะไม่ไปอีกงั้นหรือหน้าไม่อายบ้างหรืออย่างไรนับจากวันนี้ทางสำนักรุงโรจนันท์จะเรียกคืนพื้นที่แห่งนี้อย่างเป็นทางการฉะนั้นพวกเจ้ารีบสายหัวกันออกไปได้แล้วไปจ้านทั้งส่งเสียงออกมาด้วยสีหน้าที่เย้ยหยันในเมื่อเจ้ารนหาที่ตายงั้นเราจะสงเคราะห์ให้เองก็แล้วกันยอดฝีมือเผ่าดอกบัววารีเนตรมาเสียงกู่ร้องออกมาก่อนที่ดอกบัวจะแปรเปลี่ยนกลายเป็นฝ่ามือยักย้ายที่ฉีกม่านมิติออกจากกันมากกว่าเก่าสภาวะพลังสีดำทมินถาถมเข้าภายในโลกใบนี้ขณะที่ฝูงมังกรทมินที่บินว่อนอยู่ในอากาศต่างถมเข้าใส่ทางไปจ้านทางกันทั้งหมดพวกมันกระแทกเข้าใส่ม่านพลังนี้ทำให้ร่างกายของมันระเบิดออกและหลังจากที่มันตายก็ทิ้งเลือดย้อมม่านพลังเอาไว้ทำให้มันสร้างเป็นอักขระขึ้นมาคิดจะยืมพลังจากโลหิตมังกรในการเผาผลาญปราณประมณะเพื่อกัดกินมหาค่ายกลแบบนี้นี่มันโหดเหี้ยมไม่เบาจริงๆหลงเฉินแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาสภาวะพลังจากโลกผีดิบมันอัดแน่นไปด้วยพลังทำลายล้างที่รุนแรงที่นี่มีศพบรรพการอยู่ด้วยฉะนั้นมันถึงได้คิดจะผสานปราณทั้งสองเข้าด้วยกันเพื่อจัดการกับพวกเราไม่รู้เลยว่าตอนไหนกันที่มารดาของไปซื่อได้ปรากฏตัวขึ้นข้างกายของพวกเขาแต่นางกลับแสดงสีหน้าที่ราบเรียบไม่ได้เป็นกังวลใดๆท่านแม่ท่านเองก็เป็นยอดฝีมือขอบเขตราชาเซียนเช่นกันหรือไปซื่อมองไปยังร่างของมารดาตัวเองด้วยสีหน้าที่ไม่อยากจะเชื่อเพราะว่าอีกฝ่ายสามารถปกปิดความลับนี้เอาไว้ได้นานจริงๆเจ้าแข็งแกร่งไม่เบาเลยหนิพลังโลหะของเจ้ายิ่งบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นแล้วยังได้รับอาวุธเทวะเช่นนี้ขนาดยอดฝีมือขอบเขตราชาเซียนผลึกวิญญาณก็ยังไม่ใช่คู่มือของเจ้ามารดาของไปซื่อมองไปทางบุตรสาวด้วยสีหน้าที่พึงพอใจมันเป็นเพราะว่าไปซื้อสร้างความประหลาดใจให้กับนางอย่างมากโดยเฉพาะกระบี่เทวะในมือที่ทำให้หัวใจของนางสั่นสะท้านตอนนี้บุตรสาวของนางเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจริงๆตอนนี้เองที่จุดสีกลางม่านฟ้าได้เพิ่มมากขึ้นขณะที่หลงเฉินอดถามออกมาไม่ได้ว่าท่านผู้อาวุโสแล้วเราจะรับมือกับการกัดกินพวกนี้ได้อย่างไรหลงเฉินเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเมื่อมันถูกย้อมก็จะคงอยู่อย่างถาวรยิ่งไปกว่านั้นคือเริ่มปริแตกฉะนั้นถึงได้อดรู้สึกเป็นกังวลไม่ได้เพราะว่ามันอัดแน่นไปด้วยปราณมรณะอันเข้มข้นจนน่ากลัวพิษศพจากศพบรรพการนั้นถูกฝังเอาไว้ใต้ดินถึงได้ถูกพวกมันชักนำพลังขึ้นมาต่อให้เป็นฝักกระบี่เทวะก็ไม่สามารถขจัดมันได้อยู่ดีมารดาของไปซื่อตอบกลับแล้วเราจะทำเช่นไรกันดีไปซื่อแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่าพวกเขารู้ดีว่ามันเป็นการเสี่ยงชีวิตกว่าจะชิงเอามาได้หากว่าล้มเหลวก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเหลือเกินไม่จำเป็นต้องกลัวไปกำลังเสริมของเรากำลังเดินทางมาแล้ว
มารดาของไปซื่อซื่อเผยรอยยิ้มออกมาด้วยสีหน้าที่ไม่ได้เป็นกังวลเมื่อพูดจบก็เป็นตอนที่มีสายรุ้งปรากฏขึ้นเหนือม่านฟ้านกกระเรียนเทวะเจ็ดสีไปซื่อซื่อแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่านั่นคือฝูงนกกระเรียนเทวะเจ็ดสีที่กำลังบอยบินมายังสถานที่แห่งนี้การปรากฏตัวของพวกมันทำให้พลังด้านลบในโลกธมินแห่งนี้ค่อยๆแปรเปลี่ยนกลายเป็นโลกอันสดใสและอบอุ่นสภาวะพลังมรณะและเน่าเปื่อยทั้งหลายเริ่มสลายหายไปขณะที่สภาวะพลังความเป็นสิริมงคลค่อยๆปรากฏขึ้นและขยับขยายออกไปรอบทิศทางมันกระพือปีกของมันอยู่กลางม่านฟ้าอย่างงดงามราวกับฝูงเทพธิดาที่กำลังเริงระบำอยู่กลางอากาศทั้งฟ้าดินแห่งนี้แปรเปลี่ยนกลายเป็นความสิริมงคลโดยสมบูรณ์การปรากฏตัวของพวกมันทำให้ความสมแปรเปลี่ยนกลายเป็นสวงสวรรค์พวกมันคือลูกรักแห่งฟ้าดินซึ่งนำพาความเป็นสิริมงคลไปทุกที่และมีความสามารถขจัดสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงได้เมื่อมันปรากฏตัวขึ้นก็ทำให้สภาวะพลังสีดำอันไร้ที่สิ้นสุดสลายหายไปและถูกแทนที่ด้วยแสงสว่างอันอบอุ่นจากก้าวสวรรค์สถานที่ซึ่งเคยเป็นสถานที่แห่งความตายได้แปรเปลี่ยนกลายเป็นสวงสวรรค์ในพริบตาแผ่นดินที่เคยแห้งแล้งเริ่มมีพืชพันธุ์เจริญงอมขึ้นมาอย่างช้าๆขณะที่ป่าธมินค่อยๆแห้งเหี่ยวและท้ายที่สุดก็ถูกแทนที่ด้วยสีเขียวขจีการปรากฏตัวของมันทำให้รอยแยกมิติทั้งหลายเริ่มจะปิดตัวอย่างช้าๆไอ้บัดซบพวกเจ้ารอข้าก่อนเถอะกล้าล่วงเกินเผ่าดอกโบวารีเนตรมานของข้าเช่นนี้รอให้พวกข้ากลับมายังโลกแห่งเทพเซียนอีกครั้งแล้วพวกเราจะฆ่าให้กลายเป็นทะเลเลือดและภูเขาซากศพยอดฝีมือเผ่าดอกโบวารีเนตรมาคนหนึ่งกู่ร้องออกมาด้วยความโกรธแต่ทว่ามันกลับเป็นเสียงที่เบาเหลือเกินมันเป็นเพราะว่าพริบตาที่ส่งเสียงออกมาก็หนีหายเข้าไปภายในรอยแยกมิติเสียแล้วท้ายที่สุดมันก็ค่อยๆปิดตัวและสลายหายไปหลงเฉินเกอร์เกอร์ทันใดนั้นเองที่นกกระเรียนเทวเจษฎีตัวหนึ่งได้จำแรงร่างของเด็กสาวพร้อมทั้งโผล่เข้ากอดร่างของหลงเฉินซึ่งงอแน่นอนว่านางคือเสี่ยวเฮอนางเองก็มาที่นี่เช่นกันเสี่ยวเฮอเด็กดีครั้งนี้ต้องขอบคุณเจ้าจริงๆเลยนะหลงเฉินอุ้มร่างของนางเอาไว้และเมื่อมองไปยังใบหน้าที่ดูงดงามราวกับหยกก็ทำให้เขาอดชื่นชมออกมาด้วยรอยยิ้มไม่ได้พลังที่เผ่านกกระเรียนเทวะเจ็ดสีถือครองมันเป็นพลังที่น่าเหลือเชื่อเกินไปแล้วหากว่าไม่ได้เห็นกับตาตัวเองก็คงไม่อยากจะเชื่อเรื่องนี้พวกเขาไม่ได้มีศักยภาพในการต่อสู้ที่โดดเด่นอะไรแต่กลับนำพาความเป็นสิริมงคลที่สามารถสร้างพลังชีวิตได้อะย่างไรที่สิ้นสุดมันช่างเป็นพลังที่ทำให้ผู้คนได้แต่ถอนหายใจหลงเฉินเกอเกอร์ท่านคิดถึงเสี่ยวเฮอบ้างหรือไม่เสี่ยวเฮอกอดคอของหลงเฉินเอาไว้ด้วยดวงตาที่แสดงให้เห็นถึงความตื่นเต้นแน่นอนว่าคิดสิตอนนี้เกอเกอร์จะพยายามต่อสู้อย่างสุดความสามารถเมื่อข้าสามารถสร้างโลกที่สงบสุขได้เมื่อไหร่ก็จะนำเจ้าออกไปเที่ยวเล่นทุกวันเลยล่ะหลงเฉินพูดเพ้อฝันออกมาทว่าเสี่ยวเฮอนางเป็นเด็กน้อยเท่านั้นฉะนั้นจึงยังไร้เดียงสาและเชื่อทุกสิ่งที่พูดไปเกอเกอร์ข้ารู้สึกเหนื่อยและอยากพักผ่อนเหลือเกินเมื่อข้าตื่นขึ้นแล้วข้าจะออกมาเที่ยวเล่นกับท่านอีกครั้งดวงตาที่กลมโตของเสี่ยวเฮอแสดงให้เห็นถึงความเหนื่อยล้าอย่างชัดเจนถึงได้พูดพลางหาวออกมานี่ทำให้หลงเฉินเข้าใจได้ทันทีเลยว่าการที่จะสลายพลังด้านลบเหล่านั้นก็จำเป็นต้องใช้พลังหลักฐานของตัวเองถึงได้รีบปลอบเสี่ยวเฮอและสัญญาว่าเมื่อนางตื่นขึ้นมาแล้วจะนำนางไปเที่ยวเล่นเสี่ยวเฮอตอบรับอย่างมีความสุขพร้อมทั้งจำแรงร่างของนกกระเรียนเทวะเจ็ดสีแล้วบินรอบตัวหลงเฉินอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะบินหายไปพร้อมๆกับฝูงของนางยอดฝีมือเผ่าดอกโบวารีเนตรมานหนีหายไปโดยที่ฝูงนกกระเรียนเทวะเจ็ดสีก็จากไปแล้วเช่นเดียวกันตอนนี้ไปจ้านถังได้เก็บเอาฝักกระบี่เทวกลับไปพร้อมทั้งเดินมาตรงหน้าหลงเฉินพลางสำรวจเล็กน้อยแล้วพยักหน้าก่อนที่จะพูดขึ้นว่าเจ้าหนูทำได้ดีนี่ท่านก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่หลงเฉินตอบกลับด้วยรอยยิ้มฮ่าฮ่าชายชราขอบเขตราชาเซียนทั้งหลายถึงกับหลุดหัวเราะออกมาอย่างดังเมื่อได้ยินคำพูดนี้ไปเจ้าถังเอ่ยปากชื่นชมหลงเฉินขณะที่หลงเฉินเองก็ชื่นชมกลับไปเช่นเดียวกันแต่คำพูดที่เขาใช้มันกลับทำให้ผู้คนรู้สึกขบขันอย่างมากหลงเฉินเจ้าเป็นคนแรกเลยนะที่กล้าพูดเช่นนี้กับท่านรองเจ้าตำหนักชายชราคนหนึ่งพูดออกมาด้วยรอยยิ้มนี่มันแค่เรื่องเล็กๆพี่ใหญ่นะเคยทุบไปเสี่ยวเล่อที่รู้สึกยอมรับไม่ได้จึงได้พูดออกมาคำพูดของเขายังไม่ทันจบแต่ไปจ้านถังกลับรีบพูดตัดบทขึ้นมาว่าตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลามาพูดพร่ำกันเท่าเยเว่เจ้ารีบเปิดใช้มหาค่ายกลเพื่อปกป้องสถานที่แห่งนี้ได้แล้วตอนนี้ศิลาของที่นี่และของแกนหลักสำนักได้เชื่อมถึงกันแล้วพวกเราจำเป็นต้องรีบเตรียมความพร้อมทั้งหมดเอาไว้ก่อนที่ต้าฟานเทียนมันจะตรวจพบอะไรโ
คนเหล่านี้คือผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาฉะนั้นถึงได้ไม่อยากจะให้ทุกคนรู้ว่าหลงเฉินเคยชกเขามาก่อนจึงรีบสั่งงานให้คนเหล่านี้แยกย้ายกันไปทำหลงเฉินได้แต่แสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่าคนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ไม่ใช่ยอดฝีมือของทางสำนักแต่กลับมาจากตำหนักเทพสงครามตอนนี้เขาเพิ่งจะรู้ว่าแท้จริงแล้วไปจ้านถังนั้นหาใช่เจ้าตำหนักเทพสงครามแต่กลับเป็นเพียงแค่รองเจ้าตำหนักเท่านั้นนี่แสดงให้เห็นว่ายังมีเจ้าตำหนักที่น่าสะพรึงกลัวเสียยิ่งกว่านี้อยู่อีกวันนี้ไปจ้านถังได้แสดงพลังที่แท้จริงของตัวเองออกมาแล้วว่าเป็นยอดฝีมือขอบเขตราชาเซียนที่มีพลังเจ็ดจำนำงอถึงขั้นปกครองเหนือโลกทั้งใบมันเป็นแรงกดดันอันน่าสะพรึงกลัวถึงได้ทำให้หลงเฉินคิดว่าอย่างน้อยๆ อีกฝ่ายก็น่าจะเป็นราชาเซียนผลึกพสุธาหรืออาจจะถึงขั้นผลึกสวรรค์เลยด้วยซ้ำทว่าตัวตนระดับนี้กลับเป็นได้เพียงแค่รองเจ้าตำหนักเท่านั้นงั้นแสดงว่าเจ้าตำหนักที่แท้จริงจะไม่ได้เป็นถึงยอดฝีมือขอบเขตเจ้าโลกเลยหรืออย่างไรกันนี่ทางสำนักรุ่งโรจน์นั้นจะไม่เก็บซ่อนเกินไปหรืออย่างไรยอดฝีมือขอบเขตราชาเซียนทั้ง36คนต่างวิ่งวุ่นกันไปหมดโดยทันทีพวกเขาหยิบเอาแผ่นศิลาหินที่เต็มไปด้วยลวดลายเก่าแก่โบราณออกมาใส่เข้าไปภายในศิลาที่วางอยู่รอบๆนี้ทำให้ม่านพลังป้องกันเหนือม่านฟ้ายิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นไปอีกกลุ่มหมอกสีดำทมิฬที่บดบังม่านฟ้าเอาไว้ได้สลายหายไปถึงแม้ว่าพื้นที่โดยรอบจะกลายเป็นเพียงแค่ซากปรักหักพังเท่านั้นแต่ทว่าหลังจากที่ได้รับความช่วยเหลือจากเผ่านกกระเรียนเทวะเจ็ดสีแล้วก็ทำให้มันกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเมื่อมองไปยังกลุ่มคนที่วิ่งวุ่นกันไปหมดก็ทำให้หลงเฉินรีบเก็บเอาศพของมังกรทมิฬที่อยู่ตามพื้นขึ้นมามันเป็นเศษซากชิ้นเนื้อที่กระจัดกระจายไปทั่วอย่างไรก็ตามตัวเขาก็ไม่ได้รังเกียจอะไรพร้อมทั้งเก็บมันเข้าไปภายในมิติโกลาหลเพื่อโยนเข้าไปภายในดินดำไปซื่อซื่อไปเสี่ยวเล่อชิงเฟิงฉีวีและซูจื่อซ่งล้วนแล้วแต่รีบเข้าไปให้การช่วยเหลือพวกเขาไม่จำเป็นต้องเก็บเอาเศษชิ้นเนื้อเหล่านี้แต่ทำเพียงแค่เก็บเอาแกนพลังหลักฐานเท่านั้นศพมังกรมินกว่าหมื่นตัวได้แปรเปลี่ยนกลายเป็นเศษชิ้นเนื้อเพราะการระเบิดตัวเองหลงเฉินไม่ได้เป็นคนช่างเลือกอยู่แล้วฉะนั้นถึงได้สูบเอากองเลือดทั้งหมดเข้าไปภายในมิติโกลาหลพร้อมๆกันไม่นานสนามรบแห่งนี้ก็กลายเป็นสถานที่ว่างเปล่าทุกสิ่งที่อยู่บนพื้นผิวได้ถูกหลงเฉินเก็บกลับเข้าไปจนทำให้พื้นดินดูสะอาดขึ้นมาและไม่เหลือแม้กระทั่งคราบเลือดแม้แต่น้อยเมื่อหลงเฉินจัดการสิ่งเหล่านี้ไปแล้วเหล่ายอดฝีมือขอบเขตราชาเซียนของตำหนักเทพสงครามก็ต่างกระจายแผ่นศิลาทั้ง 36,000 ชิ้นออกไปรอบๆพื้นที่แห่งนี้เมื่อปักศิลาเหล่านั้นลงไปก็ทำให้พื้นดินถล่มลงไปพร้อมทั้งมีแท่นบางอย่างยกขึ้นมาเหนือพื้นดินนี่คือพื้นดินที่แท้จริงของสำนักที่7ตอนนี้มันถูกฟื้นฟูกลับมาอย่างแท้จริงแล้วนับจากวันนี้สำนักรุ่งโรจน์นันของข้าจะได้ปกครองอยู่เหนือ9สวรรค์และโลกทั้ง10ไปจ้านถังพูดออกมาด้วยท่าทางที่ดูตื่นเต้นอย่างมากพวกเรารอคอยกันมาเป็นเวลาหลายสิบล้านปีแล้วในที่สุดความฝันของเหล่าผู้อาวุโสทั้งหลายก็ได้เป็นจริงเสียทีหลงเฉินเจ้าคือคนที่โดดเด่นที่สุดจริงๆมารดาของไปซื่อซื่อพูดออกมาด้วยสีหน้าที่แสดงให้เห็นถึงท่าทางที่ตื่นเต้นเมื่อมองไปยังหลงเฉินแล้วมันทำให้นางรู้สึกขอบคุณเพราะว่ามันเป็นความฝันที่แทบจะไม่มีวันเป็นจริงได้ทว่ามันกลับสำเร็จด้วยมือของหลงเฉินระหว่างที่ทางสำนักรุ่งโรจน์นั้นถูกสังเกตการโดยต้าฟานเทียนนั้นก็ทำให้ขุมพลังมากมายต่างที่ทางสำนักมอบหมายหน้าที่นี้ให้กับหลงเฉินนั้นมันเป็นหน้าที่ที่หมดหนทางหากว่าทางสำนักแสดงเจตจำนงของตัวเองออกมาก็จะทำให้ยอดฝีมือมากมายแห่กันออกมาขัดขวางเวลาผ่านมาหลายหมื่นปีแล้วแต่ทางสำนักก็ยังถูกจับจ้องทุกฝีก้าวทว่าหลงเฉินกลับเป็นคนที่ทำลายเส้นทางมรณะนี้การกระทำของหลงเฉินมันถือว่าเป็นความดีความชอบที่จะต้องถูกจารึกเอาไว้ในหน้าประวัติศาสตร์อย่างแน่นอนก่อนหน้านี้นางได้สนทนากับไปซื่อซื่อไปแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างหลงเฉินมีแผนการอันกล้าหาญและไร้ที่ติอยู่มากมายเขาใช้กลยุทธ์หันเหความสนใจซึ่งบอกได้เลยว่าไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามท้ายที่สุดก็ยังเอาตัวเข้าเสี่ยงเพื่อภารกิจนี้หากว่าเกิดความผิดพลาดใดขึ้นระหว่างทางก็จะทำให้พวกเขาตกตายลงที่นี่กันทั้งหมดมันเป็นเพราะว่ากระบี่อันคมกล้าของบุตรสาวท่านต่างหากหลงเฉินพูดพลางเผยรอยยิ้มออกมาเพราะว่าสิ่งที่หลงเฉินพูดนั้นมันเป็นเรื่องจริงหากว่าไม่ได้เป็นเพราะว่ากระบี่ของนางสะบั้นเมล็ดทั้ง5ออกมาในช่วงก่อนหน้านี้ตอนนี้พวกเขาทุกคนคงจะตายไปหมดแล้วไปซื่อซื่อจ้องมองไปทางหลงเฉินเล็กน้อยโดยที่ไม่ได้พูดอะไรออกมาขณะที่ไปเสี่ยวเล่อส่งเสียงออกมาว่าข้าเองก็มีความดีความชอบเหมือนกันความสำเร็จของเสี่ยวเล่อเองก็ถือว่ายิ่งใหญ่ไม่ธรรมดาตอนนี้เขามีความสามารถที่จะรับผิดชอบสิ่งสำคัญต่างๆได้แล้วหลงเฉินพูดออกด้วยรอยยิ้มเพราะว่าเขารู้สึกยอมรับเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของอีกฝ่ายจริงๆเจ
จากที่ไม่มีประสบการณ์ในการต่อสู้ใดๆกลับสามารถกล้าเผชิญหน้ากับยอดฝีมือที่แข็งแกร่งได้โดยที่ไม่ได้เกรงกลัวสิ่งใดนี้มันถือเป็นเรื่องที่หาได้ยากยิ่งจริงๆเพราะถึงอย่างไรเขาก็มีระดับสติปัญญาของเด็กเล็กเท่านั้นไม่มีทางที่จะสามารถเอามาตรฐานของกองกำลังโลหิตมังกรมาใช้กับเขาได้พัฒนาการของเสี่ยวเล่อและจื่อซ่งมันชัดเจนอย่างมากบอกได้เลยว่าเหตุผลที่เราสามารถทำภารกิจได้สำเร็จมันเป็นเพราะพวกเขานี่คือความดีความชอบของทุกคนหลงเฉินไม่สามารถชื่นชมเพียงแค่ไปเสี่ยวเล่อเท่านั้นเพราะถึงแม้ว่าเจ้าหนูซูจื่อซ่งจะซื่อบื้อแต่ความเป็นจริงแล้วอีกฝ่ายเป็นคนที่รู้สึกด้อยกว่าคนอื่นอยู่ตลอดอีกฝ่ายมักจะเทียบตัวเองกับชิงเฟิงและชีวีซึ่งแน่นอนว่าเขาจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความรู้สึกของอีกฝ่ายด้วยมันเป็นอย่างที่หลงเฉินคิดเอาไว้เพราะว่าซูจื่อซ่งเอาแต่หัวเราะออกมาขณะที่ชิงเฟิงแต่ไหล่ของอีกฝ่ายเพื่อให้กำลังใจอีกฝ่ายเป็นคนที่โดดเด่นแต่ตัวเองแค่ไม่รู้เท่านั้นการที่ให้เสี่ยวเล่ออยู่ข้างกายเจ้าก็คงจะเป็นปัญหาไม่น้อยเลยนะมารดาของไปเสี่ยวเล่อที่อยู่ข้างๆได้พูดออกมาด้วยสีหน้าที่รู้สึกซาบซึ้งใจอย่างมากการมาถึงของหลงเฉินช่วยรักษาอาการปรากรของไปเสี่ยวเล่อและใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนก็ฝึกเขาจนเป็นนักรบที่แท้จริงขึ้นมาได้ด้วยความที่นางเป็นมารดาก็รู้สึกพึงพอใจอย่างมากมันทำให้นางรู้สึกภาคภูมิใจไปในตัวแน่นอนว่ามันทำประโยชน์ได้มากกว่าการสั่งสอนของใครบางคนอยู่แล้วไปซื่อซื่อพูดออกมาด้วยสีหน้าที่ราบเรียบหลงเฉินเกือบจะหลุดหัวเราะออกมาเพราะเห็นได้ชัดว่ามันเป็นการพุ่งเป้าใส่ไปจ้านถังเมื่อเขาหันมองออกไปก็เห็นได้ชัดว่าสีหน้าของอีกฝ่ายดูไม่สู้ดีมากนักนี่ทำให้มารดาของไปซื่อซื่อและไปเสี่ยวเล่อต่างหัวเราะออกมาไปจ้านถังแสดงสีหน้าแปลกๆออกมาแต่ทว่ามันคือเรื่องจริงหากว่าหลงเฉินไม่ปรากฏตัวขึ้นก็คงหมดหนทางกับการรักษาอาการของไปเสี่ยวเล่อตอนนี้เมื่อได้อยู่กับหลงเฉินไม่กี่เดือนก็ทำให้อีกฝ่ายเปลี่ยนแปลงไปราวกับเกิดใหม่กลายเป็นคนละคนถึงแม้ว่าจะยังพิสูจน์ไม่ได้แต่ถึงอย่างไรหลงเฉินก็มีความสามารถมากกว่าเขาไปจ้านถังที่โดนบุตรสาวของตัวเองตำหนินั้นหมดหนทางถึงได้มองไปทางหลงเฉินแล้วพยักหน้าพลางพูดว่าเจ้าหนูเจ้าโดดเด่นจริงๆนั่นแหละค่ะหลงเฉินแสดงสีหน้าที่หม่นหมองพร้อมเยยันอย่างเย็นชาด้วยท่าทางที่ไม่พอใจว่าใครเป็นเจ้าหนูกันเสียมารยาทต้องเรียกข้าว่าท่านเจ้าสำนักสิไม่เข้าใจหรืออย่างไรไปจ้านถังถึงกับแสดงท่าทางที่โกรธจัดออกมาพร้อมทั้งตอบกลับว่าเจ้าการกระทำของหลงเฉินทำไปปื่อยหัวเราะออกมาไม่ได้ขณะที่มารดาของทั้งสองคนหัวเราะออกมาไม่หยุดจนเสียยงสะท้อนก้องไปทั่วม่านฟ้าอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ